เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของประเทศไทยเราที่พบว่ามีผู้ป่วยจากฝีดาษวานรเนี่ย120กว่ารายแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไปพูดคุยกับนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคในช่วงเล่าขานนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบร่มจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับสามารถใช้กันแดดกันฝนได้แล้วก็พับได้พกพาได้สะดวกนะครับจำนวน2รางวัลด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075นะครับ4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวถ้ารายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านใน YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง SMS นะครับเดี๋ยวถ้ารายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารสำหรับคุณแม่ที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและก็สายสีม่วง2สายด้วยกันนะครับในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ทวนอีกครั้งนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.นะครับได้จัดกิจกรรมการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคุณแม่ในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้เนื่องจากเป็นวันแม่แห่งชาตินะครับโดยรถไฟฟ้าที่จะมีการยกเว้นค่าโดยสารจะประกอบไปด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็ MRT สายสีม่วง2สายนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้นะครับซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติเนี่ยรฟม.ได้จัดกิจกรรมการยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารให้กับคุณแม่โดยจะยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารในรถไฟฟ้า MRT สายสีอะไรนะครับสายสีอะไรส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ขยายระยะเวลาในการฝากเงินกับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ8เดือนนะครับขยายออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรทพิเศษ8เดือนจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.32 ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.55 ต่อปีนะครับซึ่งสามารถฝากขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปโดยฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสำหรับผู้ฝากหากเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์www.gsb.or.th นะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM นะครับได้จัดกิจกรรมยกเว้นค่าโดยสารให้กับคุณแม่ที่โดยสารรถไฟฟ้า MRT 2สายทางคือสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงนะครับโดยจะจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ตลอดเส้นทางแล้วก็ตลอดระยะเวลาของการเปิดให้บริการนะครับเพียงแค่พาคุณแม่มาแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้า MRT ฟรีนะครับแสดงตัวได้ทุกสถานีตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการนะครับธนาคารออมสินครับขอมอบความพิเศษกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถจะนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อดังกล่าวได้โดยจะได้รับวงเงินไม่เกิน10ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีส่วนอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ช่วง6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ 3.99 ต่อปีนะครับสนใจก็สมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับส่วนเงื่อนไขอื่นๆก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเอาไว้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้นะครับ
วันนี้ครับวันที่9สิงหาคม2566นะครับนายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและนายมนตราพรหมสินธุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้ร่วมกันเป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1ซึ่งเป็นปฐมนิเทศโครงการนะครับเกี่ยวกับงานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมด้านเศรษฐกิจด้านการเงินและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในโครงการทางพิเศษเชื่อมเกาะสมุยกับแผ่นดินใหญ่นะครับที่ห้องประชุมทับทิมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อนำเสนอข้อมูลความเป็นมาแล้วก็ความสำคัญของโครงการตลอดจนแนวคิดเบื้องต้นแนวเส้นทางเลือกรูปแบบเบื้องต้นกระบวนการขั้นตอนและแผนการดำเนินงานให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมรับรู้ข้อมูลโครงการตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสำหรับนำไปประกอบการดำเนินการศึกษาความเหมาะสมต่อไปนะครับโดยการทางพิเศษได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมมีระยะเวลาในการศึกษานาน720วันหรือ24เดือนนะครับเมื่อศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยจะนำเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติดำเนินโครงการต่อไปนะครับโดยคาดว่าจะสามารถเริ่มงานก่อสร้างได้ในปีพุทธศักราช2571แล้วก็จะเปิดให้บริการได้ช่วงปลายปีพุทธศักราช2575นะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของการพบผู้ป่วยที่เป็นโรคฝีดาษลิงนะครับจำนวน120รายด้วยกันซึ่งถือว่าสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นพูดคุยกับนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงศ์อานนท์ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณจิรพัฒน์ครับครับเหตุตัวเลขอย่างนี้นี่เราควรจะตกใจไหมครับคุณหมอฮะ120กว่านั้นที่เมื่อกี้นำเรียนไปจะเป็นเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนนะครับอ๋อครับครับครับแต่ปัจจุบันตอนนี้เราอยู่ที่189รายนะครับโอ้โหครับนึกว่าตัวเลขจะลดลงหนักกว่าเดิมอีกครับผมครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยนะครับครับคนไทย111มีต่างชาติอยู่บ้างประมาณ28รายนะครับครับเกิดอะไรขึ้นนะครับคุณหมอฮะก็จะคือลักษณะของโรคฝีดาษวานอเนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสแนบชิดนะครับแนบชิดคืออาจจะมีคืออาจจะมีเขาเรียกว่าอยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มีเขาเรียกว่าโอกาสที่จะผิวคือเป็นการสัมผัสกันผิวกันใช่ครับถูกต้องครับครับหมายถึงว่าสัมผัสคือสัมผัสไม่ได้แปลว่าเกิดจากการร่วมเพศกันไม่ใช่นะครับคนละอย่างกันหรือมีส่วนด้วยเพศเป็นการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เกิดการสัมผัสแนบชิดได้เลยทำให้สามารถที่จะแพร่ตอนช่วงขณะที่กำลังมีกิจกรรมในส่วนนั้นอยู่นะครับหมายถึงว่าการสัมผัสฮ่าฮ่าเชิญฮะเชิญครับเพียงแต่ว่าการเขาเรียกว่าการสัมผัสเนี่ยต้องเป็นในระยะช่วงที่ผู้ป่วยมีผู้ติดเชื้อนะครับเป็นผู้ป่วยแล้วก็มีลักษณะของตุ่มน้ำตุ่มหนองหรือว่าเริ่มตกสะเก็ดก็สามารถที่จะแพร่โรคได้ครับอ๋อครับอ่ะเพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับ HIV ซึ่งเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ถูกไหมฮะครับถ้า HIV หรือว่าโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเราก็เรียกการติดต่อผ่านทางสารคัดหลั่งหรือว่าเลือดใช่ครับเพราะฉะนั้นจะต้องมีเขาเรียกว่าอาจจะเกิดขึ้นระหว่างมีก็เรียกว่าการสัมผัสภายในระหว่างขณะมีเพศสัมพันธ์ครับครับแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือแค่กอดกันที่เฉยภายนอกก็เป็นได้ติดได้ก็มีโอกาสเป็นได้อ๋อครับคุณหมอไม่ได้เกี่ยวกับวานอนไม่ได้เกี่ยวกับลิงเลยใช่ไหมคืออย่างนี้ครับคือฝีดาษวานอนหรือฝีดาษลิงเนี่ยเนื่องจากว่าเขาพบจากลิงในเคสแรกๆก่อนนะครับครับก็เลยทำให้ตั้งชื่อเป็นฝีดาษวานอนแต่จริงแล้วฝีดาษลิงมีหลายชนิดก็สามารถติดเชื้อตัวนี้ได้รวมถึงคนด้วยอ๋อก็เหมือนกับโรคพิษสุนัขบ้าใช่ไหมฮะจริงๆแมวก็เป็นได้คล้ายกันคล้ายกันนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจตรงกันชื่อเป็นอย่างนี้แต่ว่าในความหมายแล้วก็คือคนนี่แหละเอาง่ายๆติดคนสู่คนใช่ไหมฮะไม่ใช่คนสู่สัตว์นะคุณหมอคนสู่คนได้ครับแล้วก็สัตว์สู่คนก็ได้เหมือนกันสัตว์สู่คนก็ได้เหมือนกันอ่ะอย่างนี้เราจะต้องระมัดระวังยังไงคนยังพอคุยกันรู้เรื่องหน่อยแต่สัตว์นี่ฮะคุณหมอครับส่วนสัตว์นี่ส่วนใหญ่จะอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ป่านะครับสัตว์ป่าในแถบแอฟริกานะครับในเมืองไทยเองยังไม่มีการตรวจเจอนะครับครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกในกลุ่มอย่างเช่นทั้งคาวหรือว่าจะไม่ใช่ทั้งสองจิตวานอนก็คือลิงนี่นะครับกลุ่มนี้ใช่ครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ฟันแท้หรืออาจจะมีเชื้อนี้อยู่ได้บ้างครับอ๋อพวกหนูพวกกระรอกอะไรพวกนี้ก็มีโอกาสมีแต่ว่าจะอยู่โซนแถบทางแอฟริกานะครับอ๋อทางแอฟริกาทางเรานี่ไม่มีใช่ไหมฮะสัตว์จะไม่มีรายงานตรงนี้ที่รับรายงานยังไม่มีการตรวจพบฝีดาษวานอนใน
สัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ที่อยู่ตามสวนสาธารณะสวนสัตว์หรือว่าที่เลี้ยงในบ้านตอนนี้อ๋อครับครับคุณหมอครับแสดงว่าถ้าเกิดจากสัตว์นี่มันก็ต้องอยู่ที่ถิ่นกำเนิดเข้ามาอยู่ที่แอฟริกาใช่ไหมอ่าใช่ครับพิธาพานอนที่เริ่มต้นจากแถวแอฟริกาครับแอฟริกานะแล้วก็จะมีลักษณะสายพันธุ์ที่มีความรุนแรงของโรคเนี่ยอยู่2ลักษณะนะครับเรียกว่าสายพันธุ์สายพันธุ์แอฟริกากลางกับพันธุ์แอฟริกาตะวันตกที่ระบาดหลายๆประเทศอยู่ขณะนี้จะเป็นสายพันธุ์ตะวันตกซึ่งมีความรุนแรงค่อนข้างน้อยส่วนใหญ่จะมีลักษณะตุ่มน้ำตุ่มหนองตกสะเก็ดเป็นส่วนใหญ่แล้วก็หายไปเองแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์แอฟริกากลางซึ่งเกิดขึ้นในบางแหล่งบางชุมชนของแถบประเทศในแอฟริกานะฮะอาจจะความรุนแรงค่อนข้างสูงกว่านี้เยอะครับอ๋อครับกำลังมีการระบาดไม่มากนะครับลำหลับตานึกภาพตามเพราะว่าฝั่งตะวันตกของแอฟริกาเขาค่อนข้างจะมีป่าเยอะนี่ครับคุณหมอฮะครับผมมันไม่เหมือนทางฝั่งตะวันออกใช่ไหมมีทั้งซาฮารามีทั้งอะไรพวกนั้นไม่มีเลยฟิดาพวกนี้ไม่มีเลยฮะจะอยู่ฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่แอฟริกาจริงๆแล้วเนี่ยจำนวนผู้ป่วยไม่ได้มากเท่ากับที่กระจายออกมานอกแอฟริกานะครับเป็นเพราะอะไรครับคุณหมอครับก็หลังจากที่เชื้อได้หลุดออกมาเขาเรียกว่ามีผู้ไปเข้าไปรับเชื้อแล้วนำออกมาจากทางแอฟริกามาแพร่ระบาดทางฝั่งตะวันตกทั้งในยุโรปไปอังกฤษต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ไปทางอเมริกาหลังจากนั้นก็มาพร้อมกับนักท่องเที่ยวมาพร้อมกับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนะฮะทำให้เกิดการแพร่ระบาดมาในหลายๆประเทศทั้งในแถบเอเชียช่วงนี้ด้วยนะครับครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่มีเชื้ออยู่ในตัวเนี่ยเขามีโอกาสที่จะรู้ก่อนไหมคุณหมอครับปกติแล้วโรคนี้นะครับโดยส่วนใหญ่ตอนนี้จะไม่มีคือคนส่วนใหญ่จะไม่มีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าสมัยก่อนเราจะมีการปลูกฝีใช่ครับแล้วก็ปลูกฝีฝีดาษนะครับปลูกฝีดาษซึ่งนั้นจะเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าฝีดาษในคมนะฮะเอาคนละตัวกันแหละจะครับผมจะเป็นคนละตัวกันครับแต่ว่าในส่วนลักษณะอาการเนี่ยจะคล้ายกันเพียงแต่ว่าอาการของทางฝีดาษในคนเนี่ยจะมีอาการรุนแรงมากนะครับแล้วก็ลักษณะตุ่มก็จะน่าเกลียดน่ากลัวกว่าพอสมควรนะครับเนี่ยผมคุยกับคุณหมอผมก็เกาไอ้กำที่แขนข้างซ้ายไปใช่ไหมฮะอันนี้รุ่นนี้เลยนะก็ใช้ได้แสดงว่าแต่ว่าเอาล่ะแสดงว่าในเมืองไทยเราเคยมีการระบาดมาแล้วแต่มาคนละตัวกันกับที่แอฟริกาอันนั้นเนื่องจากสมอลพ็อกเนี่ยหรือฝีดาษคนเนี่ยครับมันหายไปจากโลกนี้แล้วตั้งแต่ปี2000ต้น2010กว่าต้นๆนะครับแล้วเมืองไทยเองก็เราเลิกฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วตั้งแต่ปี2523ครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้อายุเลยสรุปก็คือตอนนี้ภูมิคุ้มกันก็จะไม่มีในเด็กรุ่นใหม่แล้วนะครับแต่ว่าในถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่ถ้าเกิดเปิดแขนดูก็จะเห็นว่ามีรอยใช่มีรอยอยู่รอยขูดสีอยู่อันนั้นคือแสดงว่ามีภูมิคุ้มกันต่อฝีดาษวานอนฝีดาษในคนอยู่นะครับอ้าวครับแต่ถ้าเกิดไปเจอวานอนเข้ามาเนี่ยมันจะมีส่วนที่จะช่วยๆผลักดันกันได้ไหมครับคุณหมอครับไอ้เจ้าวัคซีนที่ว่านี้ก็จะความเขาเรียกว่าอาการที่จะทำให้มีอาการหนักก็จะน้อยกว่าเด็กที่ไม่มีภูมิเลยไม่ได้มีฉีดวัคซีนไปเลยอ๋อต้องครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอสายพันธุ์แอฟริกันตะวันตกครับนะครับอันนี้ก็จะไม่ค่อยเสี่ยงมากเพราะว่าการแสดงค่อนข้างน้อยนะครับถ้าเทียบกับสายพันธุ์แอฟริกากลางครับซึ่งมีโอกาสเสียชีวิตได้โอ้โหอย่างนั้นเลยแต่ทางตะวันตกเมืองไทยเองนี่ตรวจเจอมาหนึ่งเกือบ190คนเนี่ยครับยังไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับอาการดีมากคือมีตุ่มเพิ่มเยอะมากขึ้นตามตัวตามแขนตามขานะครับส่วนอาการรุนแรงมากๆถึงขนาดเป็นปอดอักเสบหมออักเสบอันนี้ยังไม่เห็นเลยนะครับยังไม่เห็นใช่ไหมครับการลักษณะจะออกทางผิวหนังมากที่สุดครับตอนนี้ครับครับแสดงว่าขั้นเรียกอะไรนะระดับชั้นของการระบาดของมันเนี่ยเราก็ไปไม่ถึงจุดสุดท้ายของมันเนี่ยตอนนี้ถือว่าเรายังอยู่เป็นในกลุ่มของแอฟริกันตะวันตกก็เรียกว่าสายพันธุ์แอฟริกันตะวันตกก็ยังได้อยู่ที่ยังอาการไม่ดูแลนะครับคุณหมอทีนี้การระบาดเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการสัมผัสกันแค่นั้นเองใช่ไหมฮะสัมผัสแนบชิดใช่แนบชิดซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกิจกรรมร่วมระหว่างมีเพศสัมพันธ์ด้วยเป็นส่วนใหญ่อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งใช่ครับอ๋อแสดงว่าแต่ถ้าเกิดว่าเดินผ่านไปผ่านมาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่ได้จับไม่ได้อะไรไม่เป็นไรครับคือต้องไปสัมผัสกับตุ่มตุ่มน้ำตุ่มหนองของผู้ป่วยโดยตรงเลยครับมันถึงจะติดนะครับถึงจะติดได้เพราะฉะนั้นอย่างผมก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยครับผมไม่ได้ไปสัมผัสอะไรอยู่แล้วสบายๆผมบอกก็ไม่ต้องตุ่มน้ำตุ่มหนองจุดที่จะขึ้นเยอะๆก็คือบริเวณในร่มผ้า
เพราะฉะนั้นเวลาเดินไปใกล้ชิดเบียดกันหนาแน่นส่วนใหญ่ไม่โดนอยู่แล้วเดินแถวนั้นอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาครับผมอ๋อฮะอันนี้เดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องนึกภาพตามคงไม่นึกบ้างฮะพอจะเดาออกได้มั้งคุณฟังคุณหมอพูดแล้วเข้าใจละว่ามันลำบากกันได้ยังไงแต่ทีนี้เกิดผมสมมติกันเมื่อกี้อะไรกันคุณหมอว่าเอาละเกิดมันสมมติเราเกิดติดเชื้อขึ้นมาโดยที่เราอาจจะนึกไม่ถึงหรือคาดไม่ถึงเพราะว่าบางทีเราอาจจะนึกถึงคนผิวดำเสมอไปจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกไหมฮะโดยหลักการตอนนี้ก็ฝีดาบลานอนเนี่ยก็แพร่มาตามทุกหลายประเทศมากแล้วนะครับครับครับเป็นร้อยประเทศแล้วครับที่มีการรายงานโรคนี้นะครับไม่เกี่ยวกับสีผิวแล้วนะครับตอนนี้ไม่เกี่ยวแล้วครับไม่เกี่ยวไปทั่วโลกแล้วครับครับเพราะฉะนั้นใครก็เป็นได้ถ้ามีอาการหรือว่าติดเชื้อไปปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราครับคุณหมอครับครับอันดับแรกอาจจะเริ่มมีไข้บ้างมีไข้นะครับเหมือนติดเชื้อไวรัสทั่วไปนี่แหละฮะมันติดเชื้อไวรัสทั่วไปอาการน้ำมูกไหลไออาจจะไม่ค่อยมีมากนักครับครับปวดตามเนื้อตามเนื้อตามตัวบ้างแล้วเริ่มเห็นตุ่มเป็นตุ่มน้ำใสๆครับโดยเฉพาะบริเวณร่มผ้าหรือบริเวณที่ไปสัมผัสใกล้ชิดกับคนที่ป่วยแล้วมันก็จะขึ้นก่อนนะครับส่วนใหญ่จะเกิดในบริเวณร่มผ้าถ้าเกิดอาการรุนแรงในบางรายก็จะมีตุ่มให้เห็นบริเวณแขนขาลำตัวหรือถึงกระตุ้นใบหน้าด้วยนะครับและใช้เวลาประมาณสัก 2-3 สัปดาห์อาการจากตุ่มนะก็กลายเป็นตุ่มหนองตุ่มหนองก็จะกลายเป็นตุ่มแห้งๆคล้ายๆอิสุกอิใสนะครับแต่ลักษณะของตุ่มเนี่ยจะลึกกว่าอิสุกอิใสพอสมควรดูแล้วมันไอ้ขั้นตอนนี้มันเหมือนกับมันจะหายไหมฮะคุณหมอฮะจะหายหลังจากตกสะเก็ดไปแล้วนะครับระหว่างตกสะเก็ดก็ยังมีโอกาสที่จะแพร่โรคได้ต้องให้แบบแผลกลับมาเหมือนเดิมเป็นผิวหนังโปรตีนนี่โอกาสที่จะแพร่ก็ถือว่าน้อยมากแล้วปกตินี่คือเหมือนแผลปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอย่างนั้นเลยฮะครับคือเหมือนกับมาปกติแล้วฮะแผลตกสะเก็ดแห้งหายไปแล้วเงี้ยครับครับแต่ไม่ค่อยมีแผลเป็นนะครับยกเว้นบางรายอาจจะมีเขาเรียกว่าอาจจะเกิดแผลเป็นได้บ้างนะครับก็เป็นแต่ละบุคคลอีกเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่ามันก็สามารถเป็นเองได้หายเองได้ไม่ใช่เป็นเองได้ถ้าเกิดได้รับเชื้อมามันเป็นได้มันหายเองได้ถูกไหมฮะสามารถหายเองได้ครับผมส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ครับนอกจากนั้นอาจจะต้องทานยาเช่นยาแก้คันหรือว่าอาจจะมีเรียกว่ายาทาเพื่อลดอาการตุ่มหรือยาแก้อักเสบเพื่อลดการอักเสบจะมีเชื้อแบคทีเรียเข้าไปด้วยนะครับก็จะอักเสบมากอ๋อครับอ้าวคุณหมออย่างนี้ถ้าต้นกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในประเทศไทยแล้วไปหาหมอนี่หมอจะให้ยาอะไรมาเนื่องจากว่ายารักษาโดยตรงในประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ระหว่างการเรียกว่าการใช้สำหรับที่เราได้รับยามานะครับครับ100คนแรกที่เป็นยาที่เขาให้ทางองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนประเทศไทยมาเพื่อมาดำเนินการในการศึกษานะครับส่วนยาเฉพาะจริงๆที่จะมีใช้ตอนนี้นะครับก็เฉพาะโรคนี้ยังไม่มีนะยังไม่มีตามประการครับผมมันก็คล้ายๆกับตอนโควิดระบาดใหม่ๆไหมฮะที่ไม่มียาฆ่าโควิดโดยตรงไงเนื่องจากเชื้อไวรัสไงครับในการหายาก็จะต้องหายาที่เฉพาะเจาะจงจริงๆครับก็คงต้องใช้ระยะเวลาที่หลังจากที่ศึกษาไอ้ยาที่ได้รับมาล็อตนี้นะครับคิดว่าน่าจะได้ผลเสร็จปุ๊บก็อาจจะกระจายต่อให้คือเราต้องหาซื้อจะซื้อมาเพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับเพื่อแจกจ่ายจ่ายยาให้กับผู้ป่วยนะครับแต่ค่อนข้างราคายังค่อนข้างสูงนะครับทางที่ดีอย่าเป็นดีกว่าและดีอย่าเขาเรียกว่าอยู่อย่าสัมผัสสัมผัสแนบชิดกับผู้ติดผู้ป่วยเลยจะดีกว่าครับทั้งการป้องกันที่ดีนะครับการสวมถุงยางอนามัยไม่ได้ช่วยโรคนี้นะครับแต่ยังไปจะช่วยโรคเอสโรคHIV นะครับโรคทางเดินติดต่อทางเดินสัมพันธ์ทางเพศสัมพันธ์นะครับครับนั่นเป็นหลักนะฮะส่วนวิธีการป้องกันโรคนี้คือต้องสังเกตผู้นอนครับสังเกตคนที่อยู่ใกล้ชิดนะครับที่ต้องมีโอกาสกอดจูบรูปคำทั้งหลายนะครับครับอันนี้ถ้ามีตุ่มก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับร้อยหายก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยเอาละครับเพราะฉะนั้นก็ส่วนใครที่กำลังมีแนวคิดที่จะไปแอฟริกาเนี่ยควรจะรับวัคซีนก่อนนะคุณหมอฮะวัคซีนจากว่าโรคนี้ยังไม่มีในเมืองไทยนะครับแต่ ที่อยู่ใต้เดือนจากประเทศแล้วราคาแพงมากอยู่นะครับตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเนื่องจากว่าเรายังจะซื้อมาไม่ได้เนื่องจากว่ามันมีจำนวนจำกัดมากในโลกนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการฉีดวัคซีนกับการดูแลการป้องกันตนเองการป้องกันเองสำคัญที่สุดสำคัญกว่าได้ครับพูดง่ายว่าถ้าเกิดคุณไปถึงถิ่นเขาแล้วเนี่ยก็อย่าไม่จำเป็นก็อย่าไปสัมผัสอะไรกันเท่านั้นเองถูกต้องครับมันไม่ได้ลอยมาตามอากาศแล้วก็ไปหายใจแล้วติดมาไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะใช่ครับสบายใจได้ก็ได้ติดง่ายเหมือนกับโควิดนะฮะที่เกิดการไอรับตามรถกันแล้วมีโอกาสติดต้องขอโทษคุณหมอด้วยเพราะว่าบางทีเราคุ้นเคยกับโควิดทำให้เราคิดภาพไปถึงตรงนั้นไงฮะว่ามันติดง่ายเลยกลัวว่าไอไวรัสตัวใหม่ๆมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่จริงไม่ใช่นะคุณหมอฮะสบายใจได้ครับไม่หนักจนจะแรงขนาดนั้นครับได้ครับเอาละครับได้ความรู้เยอะเลยวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณนะครับครับสวัสดีครับนายแพทย์จักรรัฐพิทยาวงอานนท์นะครับผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของ
ฝีดาษวานรตกลง180รายแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกมันไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดว่าเราไม่มีการสัมผัสอะไรขนาดนั้นนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงเล่าขานผมไปเฉลยคำถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าในวันเสาร์ที่12สิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันแม่แห่งชาติเนี่ยนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้จัดกิจกรรมการยกเว้นการจัดเก็บค่าโดยสารสำหรับคุณแม่ที่จะโดยสารรถไฟฟ้า MRT 2สายด้วยกันเป็น MRT 2สายคำถามของเราคือว่า2สายที่ว่านี้เนี่ยเป็นสายสีอะไรบ้างนะครับคำตอบก็คือสายสีน้ำเงินแล้วก็ MRT สายสีม่วง2สายนะครับเอาละครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้นะครับกลับมาบอกกล่าวเช่นเดิมในรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ